สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาจะแต่งฝานะครับอันนี้53นะครับเป็นฝาที่ร้านเป็นฝาส่งลูกค้านะครับผมบอกอยากจะบอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวแต่งนะครับตัวแต่งตัวแต่งนะครับตัวเจนะครับแล้วก็อีกเครื่องมันนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็หัวผ้าทรายคือมันมีในชุดให้อยู่แล้วมันเป็นในชุดแบบเนี้ยก็หาซื้อตามคลองถมหรืออะไรก็ได้นะครับหรือว่าเพจเครื่องมือช่างก็ได้แต่ถ้าเพจเครื่องมือช่างก็ดูให้ดีนะครับระวังโดนโกงนะครับเอาให้ชัวร์นะครับเก็บเงินปลายทางก็โดนโกงกันได้นะครับแกะกล่องมาไม่มีของนะครับก็เอาให้ชัวร์ดีกว่าครับแหมข้างบ้านเปิดเพลงซะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีนะครับฝามันต้องมีอยู่แล้วแหละฝาไปวาวกากเพชรนะครับกากเพชรไว้บดวาวเดี๋ยวผมเอาให้ดูกากเพชรนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีด้านละเอียดแล้วก็หยาบนะครับถ้าบาเราเว้าเรารั่วเยอะๆเราก็ใช้หยาบหน่อยนึงแตะนิดเดียวพอนะครับแล้วก็ถ้าเรารั่วซึมๆก็ใช้ละเอียดนิดเดียวนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องมีไว้ทำไมไว้เวลาเราหยอดนะครับทางเดินนะครับเวลาเราเจียเนี่ยเครื่องเจียนะครับเหล็กนะครับมันร้อนเราต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเพื่อให้มันซอฟลงให้มันเย็นลงและอีกอย่างนึงครับอาจบางคนคิดว่าโดนน้ำมันเครื่องแล้วมันจะเจียได้หรือมันลื่นไหมไม่ใช่นะครับมันดีเลยนะครับอันนี้ดีเลยนะครับและมันก็ยังไงอ่ะมันก็เศษมีเนียมเนี่ยเหล็กกับมีเนียมนะครับถ้ามีเนียมโดนความร้อนมากๆนะไอ้เหล็กโดนความร้อนมากๆนะครับมันจะดูดเศษมีเนียมที่เราเจียออกเนี่ยมาติดนะครับติดแข็ง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 เลยนะคุณแกะไม่ออกนะครับผมต้องนั่งแกะเป็นวันนะครับนะครับแล้วก็น้ำมันไว้ล้างนะครับล้างฝาแปรงด้วยถ้ามีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีถังลมนะครับแต่ต้องใช้น้ำมันก็เปลืองหน่อยแล้วก็ถ่านน้ำมันนะครับเพื่อใส่แล้วก็เจียในนี้นะครับอันนี้ผมเจียไม่ได้ครึ่งแล้วแหละแล้วอยากทำวิดีโอให้ดูกันดีกว่าทางเดินนะครับเรากำหนดทางเดินอยากพูดยังไงเดียถ้าเป็นฝาสิ่งที่ผมคือว่ามันมีวิธีการประกอบการไล่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้ความรู้น้องๆคือว่าให้ถามคนที่เราซื้อดีกว่านะครับเราซื้อเจ้าไหนเราก็ถามเขาว่าเราต้องเปิดไอดีเท่าไหร่นะครับเขาต้องให้ความรู้เราได้นะครับถ้าเขาไม่เป็นช่างนะครับถ้าเขาไม่ใช่พ่อค้าแต่เป็นพ่อค้าก็ทำใจไปนะครับเพราะว่าคนนี้ไม่รู้อะไรครับคนนี้มีเงินมีทุนนะครับบางคนผมเจอมากับตัวดีกว่าบางคนเรียนไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเครื่องยนต์เลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยคนละด้านเลยไปเรียนเกี่ยวกับเด็กเรียนอะเกี่ยวกับอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับรถวงการรถเลยแต่มันมีเงินไงมันสามารถซื้อทุกอย่างมาขายได้นะครับแต่พอเวลารถคุณมีปัญหามันก็แก้ไขให้คุณไม่ได้นะครับนะครับและข้อควรระวังนะครับบาเล็กนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับระวังนะครับอย่าให้โดนนะครับถ้าตัวเจียเนี่ยพอเราปั่นเข้าไปอ่ะตัวเจียตรงนี้นะครับมุมตรงเนี้ยไปโดนนะครับบาวาวเป็นร้อยนะครับพอบาวาวเป็นร้อยเราบดวาวไม่ได้แล้วเราบดวาวถ้ามันอยู่ยังไงวาวก็ต้องจมนะครับวาวบามันจะจมลงไปนะครับเนื้อมันจะหายลงไปอ่ะแล้วมันจะบินลงไปนะครับแล้วก็วาวด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไอเดียเสียเลยถ้าเราบดวาววาวมันบามเป็นร้อยแล้วเราบดวาวไปเรื่อยเพื่อจะให้วาวอยู่นะครับแต่ยิ่งบดก็ยิ่งกินเนื้อเหล็กไปเรื่อยนะครับเนื้อเหล็กตัวนี้ก็ไปเหมือนกันนะครับทำให้ที่เขาเรียกว่าวาวจมบาจมนะครับระวังเลยนะครับอย่าให้โดนและข้อสำคัญนะครับพยายามแต่งกลางวันดีกว่านะครับถ้าสมมติเราแต่งกลางคืนและแสงไฟแล้วไม่พอนะครับอันตรายนะครับใส่หัวฟัดหัวไฟฉายคาดหัวยังไม่ค่อยแจ้งเลยนะครับยังไม่ค่อยสว่างเลยนะครับแล้วก็การแต่งนะครับคือตรงไหนที่เป็นตะปุบตะปับอ่ะมันไม่เรียบอ่ะเราแต่งให้มันเรียบเลยให้มันสวยเลยให้มันยังไงให้มันเป็นเนื้อเดียวนี่อันนี้เดี๋ยวผมเป่าลงแป๊บนึงนะอันนี้เป่าโดยใช้ตัวแต่งตัวเจียหยาบเลยนะครับนี่นะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะนี่มันติดเศษนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะอย่าให้มีแบบตะปูตะปับหรือเป็นคลื่นเป็นอะไรไปเนี้ยมันไม่ดีนะครับคือคิดง่ายๆเหมือนเรากินน้ำอ่ะหรือเรายังไงอ่ะเหมือนท่อระบายน้ำอ่ะถ้ามันตันมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรไปติดขัดมันก็ไหลอากาศที่หมุนเวียนเท่าไอดีและไอเสียมันก็มันเข้า
ข้าไอดีออกไอเสียเนี่ยมันก็จะแบบไงแบบไม่สมูทกันคือแบบมันมีอะไรมันติดขัดมันก็ทำให้อมความร้อนได้อะไรต่ออะไรนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแต่งนะครับอันนี้ผมแต่งหยาบไปแล้วเดี๋ยวผมมาแต่งละเอียดละเอียดก็เนี่ยนะมันเป็นผ้าทรายมันมีในชุดอยู่แล้วนะครับข้อควรระวังเลยนะครับระวังนะครับอย่าให้โดนบาร์ถ้าโดนบาร์นี่งานเข้าเลยนะครับใจเย็นๆนะครับแต่งฝาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับพังขึ้นมานี่เกยหน้าผากเลยนะครับต้องทำบาร์เหล็กใหม่นะครับแต่นี่ผมแต่งไปได้เยอะแล้วแหละทุกรุ่นนะครับที่เป็นสี่จังหวะเหมือนกันเราแต่งเอาพอเอออย่าให้มันน่าเกลียดนะครับเราไม่ต้องให้แต่งให้เงาวับเลยก็ได้แต่เราจะแต่งเงาแบบเป็นกระจกเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าเราว่างเราเวลาเราเหลือนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าองค์ประกอบในรถเราอ่ะมันไม่สมบูรณ์ของเราไม่ดีหรือว่าเราไล่ไม่ดียังไงรถมันก็วิ่งไม่ได้นะครับยังไงรถมันก็วิ่งไม่ได้นะครับเนี่ยระวังเมื่อกี้นะครับมันสะบัดเห็นไหมครับระวังต้องระวังนะครับถ้าพลาดขึ้นมานี่เนี่ยด้านนี้ต้องระวังเลยนะครับใจเย็นๆนะครับแต่งฝาครับดูกันไปเพลินเดี๋ยวผมมาบดวาวให้ดูด้วยจะดูดิว่าของผมที่ผมบอกว่าบาร์ผมดีอ่ะแล้วมันแพงกว่าของคนอื่นเนี่ย 4-500 อ่ะแล้วมันจบยังไงนะครับบาแพงกว่าบาเล็กแพงกว่าฝาผมแพงกว่าแต่ผมใช้ฝาแท้นะครับใช้ฝาแท้นะมันไม่ใช่ฝาสร้างนะครับใช้ฝาแท้อะไรที่ร้านส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฝาแท้หมดเลยนะครับฝาแท้เสื้อแท้นะครับขนาดเสื้อลูกค้าสั่งตีปอกยังใช้เสื้อแท้เดิมอ่ะเบิกสูตรมาแล้วมาทำเลยนะครับมันจบกว่านะครับเอาชัวร์นะครับถามว่าเสื้อสร้างอะไรมันก็ดีไม่ดีแต่ว่าบางคนนะครับติดคำว่าแท้นะครับใจเย็นๆนะครับแต่งไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะบดให้ดูเลยว่าไอ้ที่บาร์ธรรมดาที่เขาใช้กันอ่ะกับบาร์แข่งกับบาร์พิเศษเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคือมันอยู่ที่ลงกึ่งด้วยนะครับลงกึ่งเราเก่งจริงมันก็ทำให้บาร์มันไม่เป็นเส้นนะครับถ้าเป็นเส้นยังไงเราก็ต้องมาบดวาวบดนานด้วยนะครับวาวเนี่ยยิ่งบดก็ยิ่งบางทีบดจะอยู่และอยู่บดไปบดมาเอ้ารั่วอีกอยู่แบบนี้เป็นประจำเลยนะครับแต่บาร์นี้คือจบผมนี่คือว่าจบงานได้ลูกค้าได้เร็วมากนะครับมันง่ายครับคือมันง่ายสำหรับเราได้เอาเวลาไปทำอื่นดีกว่านะครับแพงกว่า 4-500 แต่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่าอีกของผมฝา110 i53 ฝานี้อยู่ที่ 2,300 ลมทรงนะครับไม่รวมเปิดพอร์ตนะครับเปิดพอร์ตผมก็ขอทั้ง300นะครับเปิดพอร์ตนะครับเช็ควาล์วเช็คอะไรให้เรียบร้อยก็เอาไปประกอบได้เลยสามร้อยแพงก็ที่อื่นเลยนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าราคานี้ผมก็สากลนะครับราคามันสากลอยู่แล้วเปิดกัน800นะครับยิ่งลูกใหญ่ๆเปิดกัน800อย่างน้อยนะครับผมก็เปิดกัน800นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอยากได้ของดีแต่ถูกๆก็มันไม่มีแล้วครับวงการรถนะครับแล้วบางคนบอกทำวาล์วทำอะไรมันจะพังไหมมันไม่พังครับถ้าเราดูแลดีอ่ะขนาด59ชัก5นะครับวิ่งปาวานครับวิ่งเทพนครทุเรียนนนท์เนี่ย 2-3 รอบนะครับรถเนี่ยประมาณ2ปีกว่าแล้วยังไม่เป็นไร2ปี3ปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยยังที่อยู่กันปกติเลยนะครับที่ทำไปนะครับมันอยู่ที่ความลงตัวนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับอยู่ที่ความลงตัวจริงๆนะครับการแต่งรถเนี่ยหรือดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะครับมีนะครับบอกอยู่ว่ารถอ่ะจะให้มันแรงจะให้มันจบมันต้องครบนะครับไม่ใช่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันวิ่งได้หรอครับแต่มันไม่ดีหรอครับเราแต่งโดยประมาณแล้วเดี๋ยวบางคนถามว่าเบาฝานี่ต้องแต่งไหมต้องอะไรไหมคือว่าผมทำแบบเป็นสเปคอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องนะครับไม่ต้องแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีเครื่องแต่งไม่มีลงกึ่งนะครับก็ใช้การแต่งการเจียเอานะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมมาล้างฝาให้ดูดีกว่าที่ผมต้องตั้งสติ๊กเกอร์ไว้เนี่ยเพราะว่าป้องกันนะครับพวกก๊อปวิดีโอผมไปลงช่องตัวเองนะครับเยอะนะครับผมก็ท
ทำวิดีโอเยอะนะครับเฟซก็เยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจไงเพิ่งมาหัดเล่นนี่แหละโอ้มาดูอีกทีพวกก๊อปวิดีโอลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอะไรนะครับให้ศึกษาดูที่หน้าเพจ WN Racing ก่อนเลยนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคือแทบทุกโพสต์นะครับผมจะบอกราคาหมดเลยนะผมเป็นคนชัดเจนนะครับไม่ต้องมาอินบ็อกซ์ให้เสียเวลานะครับราคาไหนคือราคานั้นคุณโอนเงินได้เลยเลขที่บัญชีอัตโนมัติของมีพร้อมส่งหรืออัลบั้มสินค้าก็ได้นะครับผมชัดเจนนะครับไม่ต้องมาอินบ็อกซ์มันเสียเวลานะครับแล้วเราดูตรงนี้โอเคไหมตรงไหนโอเคไหมเป็นคลื่นไหมถ้าเป็นคลื่นเราแต่งไหมนะครับดูนะครับอย่าให้มันเป็นแบบเป็นคลื่นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเอาตรงไหนเป็นคลื่นแต่งไหมเราไม่ต้องซีเรียสหรือรีบนะครับมันต้องเช็คให้ดีนะครับการทำฝานะครับมันละเอียดละออนนะครับเราเสียให้เขา400 500 800แต่คุณจบก็โอเคนะตามราคานะแต่ว่าเรื่องช่างเลยนะครับเรื่องช่างเลยนะครับเวลาทำรถก็ดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าทำที่ไหนก็ได้นะครับของวันนี้พอพังขึ้นมาเราเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ยังไม่เนียนผมก็แต่งไปใช้มือลูบเอาก็ได้นะครับแต่ระวังเสี้ยนอลูมิเนียมนะครับคมมากนะครับเสี้ยนอลูมิเนียมเนี่ยบาดมือนี่เลือดออกแล้วนะแล้วก็ล้วงดูลองนั่นดูนะครับว่ามันเป็นคลื่นไหมตรงไหนเป็นคลื่นก็แต่งไปอันนี้บอกเลยนะว่าไม่ค่อยได้บอกใครนะจริงๆนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเขาไม่ค่อยบอกกันหรอกผมเป็นสุดใครสุดมันนะครับแต่สำหรับลูกค้าในกลุ่มก็ผมก็บอกทุกอย่างนะผมแก้ไขปัญหาลูกค้าทุกอย่างวิ่งไม่ได้ให้บอกอย่างเดียวนะครับอยากได้ต้นอยากได้ปลายจะทำอะไรก็บอกได้นะครับตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวเองเช็คดูเป็นคลื่นไหมเป็นอะไรไหมย้ายมันเป็นคลื่นนะครับคือให้ทางเดินมันไหลลื่นเหมือนท่อน้ำแหละเหมือนที่ผมพูดนะครับก็ท่อน้ำมันก็ถ้ามันมีอะไรไปอุดตันมันก็ไม่ดีนะครับมันก็ไหลเวียนไม่ดีนะครับเหมือนกันนะครับทางเดินถ้ามันมีอะไรไปฝังหรือไปกั้นอยู่มันก็เกิดความร้อนนะครับความร้อนมันก็อมอยู่นั้นทำให้ยังไงลูกติดได้นะครับของมันเนี้ยคือมันระบายไม่ทันไงมันก็อั้นอะแล้วเหมือนในลักษณะเดียวกับท่อนะครับท่อไอเสียเนี่ยถ้ามันอั้นนะครับมันก็ออกไม่ทันมันก็ลูกติดเหมือนกันนะครับคือมันคลายไม่ทันไงมันก็อมความร้อนยิ่งทำให้เครื่องรถเราร้อนอ่ะตรงไหนยังไม่โอเคก็เกียร์ไปและระวังนะครับอย่าให้โดนบาร์เล็กนะครับนี่เห็นไหมครับบาร์เล็กกับเนี่ยด้านบนเนี่ยด้านตรงเนี้ยด้านตรงนี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยในที่แต่งเนี่ยคือให้มันเหลือมันเนื้อมีเนียมเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีแล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับแป๊บนึงเนี่ยแล้วรูปไปเนี่ยเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยเดี๋ยวเปิดแฟลชแป๊บนึงนะครับไม่เห็นเลยเปิดแฟลชมันจะมีเนื้อมีเนียมอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับข้างใต้เนี่ยข้างใต้บาร์เนี่ยข้างใต้บาร์เนี่ยบาร์ตรงนี้นะครับข้างใต้เนี่ยให้เหลือไว้เยอะๆหน่อยนะครับไม่ใช่บางคนให้เหลือไว้อะไม่ใช่ให้เหลือให้เยอะมันก็ต้องแต่งทิ้งอะไรแต่ว่าให้เหลือหน่อยนะบางคนแต่งจนบางเลยครับนั่นทำให้บาร์แตกหรือบาร์หลุดได้นะครับนะครับอันนี้บอกไว้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาเดี๋ยวผมล้างฝาบดฝาต่อเดี๋ยวดูดิว่าบาร์ของผมอ่ะมันบดวะบดง่ายไหมหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวรู้นะครับอันนี้โบขายดีมากนะครับฝา3คือมันจบนะครับถามมันชัวร์ไงคือมันมีคือว่าถ้าสั่งของที่ผมอ่ะที่เป็นชุดอ่ะที่ว่าผมลง10ไอเทมอ่ะ 5,800 นะครับไม้ทุกอย่างนะครับของแท้เรือนแท้คว้านเสื้อสร้างนะครับฝาแท้วาวลีนะครับวาวแต่งนะครับแล้วก็พวกพวกตัวอย่างแฮมเทิมอะไรพวกนี้คือว่าเป็นชุด สเปคมาเลยอ่ะหน้าไม้160แน่นอนนะครับไล่ดีๆ160แน่นอนแล้วก็อะไรอ่ะ GPS นะครับ140+แน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับ140+แน่นอนนะครับ
เดี๋ยวผมเป่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหลังจากเราเป่าฝาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คดูความเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยบ่าที่ผมบอกนะว่ามันบ่ต้องหรือว่าใครจะสั่งซื้อก็อย่าดูรูปก็ดูในหน้าเพจเลยได้เลยนะครับแต่ขอร้องนะครับอย่าถ้ารถคุณมีปัญหาคุณไม่ผมไม่รู้คุณจะช่วยคุณยังไงคุณอย่าทักมาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าคุณมันคงแต่ละที่มันไม่มีเหมือนกันนะครับผมจะไปบอกอาการคุณและอีกอย่างนะครับรถ1คันน่ะอาการเสี่ยงแบบเนี้ยสมมุติเสี่ยง1เสี่ยงอ่ะมันสามารถได้เป็นโอ้ยได้ทุกอย่างนะครับอาการพังอ่ะคือไอ้สมมุติดังเหมือนอาการคัดก้อนแต่มันก็เป็นได้หมดนะครับเป็นข้อเวียงเป็นลูกปืนข้อเวียงเป็นชุดคัดลูกเคกวาวชนโอ้มันคืออาการเสี่ยงเดียวแบบเดียวกันมันเป็นได้ทั้งเครื่องนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงว่าเครื่องมันหมุนเวียนตลอดนะครับหมุนตลอดมันก็เสี่ยงมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับแล้วดูบานะครับนี่นะครับมาเข้าเรื่องก่อนนี่ดูบานะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันต่างกับที่อื่นยังไงนะครับอันนี้วาวนี่ครับดูเนื้อวาวก็ถ้าคนเล่นรถนะดูน่าจะรู้นะครับทางเดินเราก็เช็คให้ดีโอเคไหมอะไรยังไงนะครับลองทีละฝานะครับเอามือกดไว้นิ้วโป้งนะครับมือกดไว้แล้วก็เอาน้ำมันหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นปกตินะเดี๋ยวผมดึงออกให้ดูนะฮะถ้าผมปล่อยมือเนี่ยถ้าเป็นปกตินะครับจะมีน้ำมันเยอะเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นฝาปกติที่ว่าเราต้องมานั่งบดวาวบดแล้วบดอีกอ่ะแหมรถแห่ไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมเป่านี่ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะคือครับเอกลักษณ์ของมันนะครับแหมรถแห่ก็มานี่แล้วที่สำคัญนะครับให้ดีมีผ้านะครับเศษผ้าเนี่ยไปซื้อทำร้านอุปกรณ์สร้างก็ได้นะครับเขามีขายนะครับคิดจะเป็นช่างหรือว่าเราคิดว่าจะทำรถเรารักรถอ่ะผมเป็นคนรักรถนะครับรักรถมากมันถึงขนาดเลยว่าล้างรถอ่ะผมต้องยังไงเมื่อก่อนนะครับตอนแต่งรถอ่ะคือผมต้องล้างเองต้องอะไรเองทุกอย่างไม่กล้าล้างอัดฉีดกลัวเขาฉีดไม่ดีกลัวเขาไปทำของเรารถเรามีรอยมีอะไรอ่ะคือรักรถมากนะครับผมรถทุกคันของลูกค้าผมหรือว่าอะไรทุกอย่างที่ลูกค้าสั่งกับผมนะครับผมเกินร้อยนะครับเพราะผมคิดว่ารถทุกคันเปรียบเสมือนรถตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องรักรถนะครับไม่ใช่ว่าเราทำไปทีอ่ะแบบว่ายังไงแบบจะทำอะไรก็ได้อะโดยที่เราไม่สนใจว่าลูกค้าเขาเสียเงินอ่ะเขาก็อยากได้ของที่ดีสมราคาและความรู้สึกนะครับบางคนนะครับซื้อรถใหม่ๆมาเพื่อให้ช่างทำแต่ช่างกลับไม่ดูแลนะครับทำทุบมั่งสกัดมั่งตอกมั่งนะครับทำให้อะไรบางอย่างนะครับในรถเสียหายมันก็เหมือนกันแล้วครับอันนี้คือแง่คิดนะครับและเดี๋ยวว่างๆผมจะมาให้ดูเครื่องมือพิเศษผมดีกว่าว่าที่ผมใช้อ่ะมันมีอะไรมั่งที่จำเป็นนะครับสำหรับช่างน่าทำวิวนี้น่าทำถ้าใครสนใจอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์นะครับขอร้องนะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับอย่าทักมาเลยนะครับผมยังไงอ่ะเห็นใจผมเถอะวันหนึ่งผมก็งานเยอะมากนะครับนี่ป่านนี้คือนี่ประมาณบ่าย3แล้วนะครับผมยังมานั่งแต่งฝาให้คุณอยู่เลยทั้งที่ผมต้องมาส่งอะไรเย็นเนี้ยดูไอเสียนะครับดูนะครับดูไม่ชัดดูนะครับไม่มีนะครับน้ำมันเยิ้มอะไรไม่มีนะครับดูนะครับนี่นะครับคือยังไงอ่ะนี่อะไรที่ว่าฝาเป็นบ่าแข็งช่วยวาวแล้วฝาไม่ยุบง่ายนะครับเนื้อเหล็กของฝาก็ดีนะครับเนี่ยผมปล่อยมือเห็นไหมถ้าเป็นรถปกติอ่ะถ้าเป็นฝาปกติเนี่ยมันจะเยิ้มมันเนี่ยแหละเยิ้มหรือบางคนทีก็หยอดลงไปรั่วฟุกน้ำมันโจ๊กเลยอ่ะอันนี้นะครับแล้วผมเป่าแล้วดูเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับผมแล้วหลอดวาวนี่ดูนะครับนิ่มมากเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องดูนะครับการทำวาวไปทำที่ไหนก็แล้วแต่นะครับดูนะครับขยับซ้ายขวาดู
มันต้องมีโยกมากนะครับบางคนโอ้ยพี่ไม่โยกมันโยกมันต้องมีโยกนะครับมันต้องมีโยกหน่อยนึงเพราะอะไรเวลาเครื่องร้อนนะครับเวลาเครื่องร้อนหลอดวาล์วเนี่ยมันจะบีบตัวนะครับทำให้ฟิตกว่าเดิมนะครับเลยเขาต้องทำมาให้รวมนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเห็นไหมขยับนิดเดียวทั้งไอเดียเสียเหมือนกันเห็นไหมนี่นิดเดียวจริงๆเลยแต่ถ้าโอ้โหขยับเลยโยกแบบนี้ทำฝ่าไหมครับนะครับผมลูกค้าที่สั่งจะใช้ของฝาแท้อะไรแท้มาเลยนะครับเอารับจบนะครับเอาแบบง่ายๆโอเคครับยังไงใครอยากให้อยากได้ความรู้เกี่ยวกับ110นะครับตอนนี้ขอเป็น110ก่อนนะครับเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์อะไรเขาเรียกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับไม่เป็นหรอกโอเคครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ